8นาฬิกา2นาทีเรื่องเล่าเช้านี้มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันครับทานผู้ชมครับต่อเนื่องไปนะม,มันมีประเด็นปีกย่อยจริงๆอันนี้ก็มาจากเรื่องบ่อนเหมือนกันอุ้ยในสภาเขายุติการสอบไปใช่ไหมเดอนที่มีการกล่าวหาเปิดโปงว่ามีการเล่นการพนันกันในสภาเลยนะใช่ใช่ใช่ใชจำได้หรือเปล่าจําได้ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องยุติไปปรากฏเมื่อวานนี้เกิดความเคลื่อนไหวช่วงบ่าย3โมง มีกลุ่มที่อ้างตัวเป็นนักศึกษารำคาแผงเพื่อใช้ไตห้าคนนะไปยื่นหนังสือถึงหัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านรองนายกประวิทรวงสุวรรณใช่ค่ะไปะยื่นหนังสือถึงพลเอกประวิตย์ค่ะให้ถอดชื่อว่าที่ผู้สมัครสสราชบุรีของพักที่ไปลักลอบเล่นไพย่อยู่ในห้องพักของรัฐสภาค่ะโดย<ช>น้องๆนักศึกษาบอกผิดพระบการพนันเห็นว่าชื่อชัยทิพย์หรือยังไงใช่ไหมราชบุรีเขตสามเหรอ เด็กๆเ,เขาบอกว่าไปยื่นถึงหัวหน้าพลังประชารัฐเลยที่ปรากฏมีการเปิดประเด็นกันก่อนหน้าเมื่อไม่นานมาได้จําได้ใช,ใช่ไหมเราก็มีภาพที่ปรากฏผ่านสื่อต่างๆด้วยนะคะว่าลักษณะมันกับตั้งวงเล่นไพ่อยู่ในอาคารรัฐสภาเพราะฉะนั้นรู้เนี่ยพรเด็กประวิตย์ตอนนี้ชอบเด็กๆ โดยเฉพาะวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาคนรุ่นใหม่เพราะอยากจะก้าวข้ามความขัดแยง้งก็เลยมาหาแล้วบอกให้อย่าส่งเหรอใช่ไหมเมื่อวานนี้คุณทศพลคณะทํางานกฎหมายของพลังประชารัฐเป็นตัวแทนรับเรื่องนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะคะ่ะน้องๆบอกว่าไม่อยากจะให้ส่งในนามพักเพราะพฤติกรรมมันขัดต่อกฎหมายอมพอรู้ว่าพักจะส่งผู้สมัครคนนี้ก็เลยมายื่นว่าพักะจะส่งใครควรต้องเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีแน่นอน อันนี้ก็อยู่ในความสนใจอยู่เหมือนกันใช่ไหมประเด็นการเมืองที่สุดมันก็จะโยงยายมาเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆและเราว่ากันต่อไปในท่านผู้ชม